อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ร้อนแรงนะครับวันนี้ทางผอ.สำนักอุทยานแห่งชาตินายชัยวัฒน์พานักข่าวลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ป่าเขาใหญ่ที่มีหมุดของสปก.พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงพิรุธว่าพื้นที่อยู่ติดกับภูเขาคร่อมลำน้ำดินมีหินเกลื่อนไปหมดเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมจริงหรือนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เพราะอยากให้เห็นความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของกระทรวงเกษตรยืนยันว่าจะทำให้สังคมเห็นความชัดเจนในการดำเนินการของสปก.ที่มีกลุ่มทุนทำกันเป็นขบวนการจับมือกันออกโฉนดที่ดินสปก.8แปลงซึ่งจากพื้นที่จริงจุดนั้นเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของสปก.ตรงตามที่สปก.ได้ยอมรับมาแล้วนะครับว่าเป็นการออกโฉนดตามแผนที่ทหารด้านนายชีวภาพชีวธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าการออกโฉนดที่ดินสปก.ไม่สามารถออกในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ลักษณะนี้ได้และจากการตรวจสอบพบว่ามีการปักหมุดคร่อมลำน้ำมีความลาดชันติดภูเขาซึ่งไม่สามารถทำได้ไม่เหมาะสำหรับเกษตรกรรมด้วยซ้ำนะครับ